ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูบอลสีครับตัวนี้คือฮกหลงครับบอลบ้านๆนะครับแต่ที่สำคัญคือผมปลูกแล้วเขายุบนะครับตอนช่วงหนาวผมมันยุบนะครับผมใช้ดินถุง10บาทนะครับปลูกนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้วิธีคือใช้ดินครับดินนี่80ส่วนนะครับแล้วก็ใช้ดินถุง10บาท20ส่วนนะครับตอนปรากฏว่าตอนนี้คือเขางอกนะครับนะครับพวกนี้ครับใบใหม่ๆห้องนั้นเลยนะครับมันยุบนะครับพอเปลี่ยนเป็นดินนะครับเพราะผมเคยสังเกตว่าฮกหลงผมเคยปลูกทิ้งหน้าบ้านครับคือตามดินทั่วไปนะครับตามรั้วหน้าบ้านครับดิน 100% เนี่ยนะครับปรากฏแล้วเขาออกมาแบบสีสันจัดจ้านนะครับแบบนี้ครับคราวนี้ผมก็เลยไม่ต้องใช้ดินสูตรอะไรมากมายนะครับคือเหมือนกับเราปลูกทั่วไปแบบดั้งเดิมครับคือปลูกใช้ดินมากๆหน่อยครับไม่ต้องไปใช้แบบใบก้ามปูหรือว่าเฟอร์ไลท์พวกนั้นนะครับคือบางทีทุนเราอาจจะไม่มีมากนะครับหรือไม่เราก็ใส่ส่วนผสมของไม่ถูกส่วนมากถ้าดินก้ามปูนะครับเขาจะยุบนะครับดินเขาจะยุบไวนะครับเห็นไหมครับผมใส่ดินก้ามปูอันนี้เป็นใบก้ามปูครับยุบเต็มกระถางเลยครับยุบเหลือแค่นี้ครับเห็นครับแต่อ๋อบอลน่ะมันจะไม่อยู่คงทนนะครับเดี๋ยวยุบเดี๋ยวออกใบนะครับผมเคยสังเกตหลายที่แล้วผมปลูกหลายครั้งแล้วก็ใบก้ามปูนะครับดินนะครับ 80% นะครับเห็นไหมครับเขางอกออกมานะครับเห็นไหมครับเขางอกออกมานะครับอันนี้คือหลังจากเขายุบตอนช่วงหน้าหนาวแล้วผมใช้ดินไม่ถูกนะครับคือใช้ดินถุง10บาทครับปลูกนะครับบางทีก็ใช้ใบก้ามปูปลูกครับแต่จะสู้ดินไม่ได้นะครับทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าฮกหลงว่าเราคือปลูกทิ้งปลูกกว้างครับทำไมเมื่อก่อนสวยจังครับแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเลี้ยงค่อนข้างยากครับเพราะเราเอาใจใส่คือใส่ดินครับคุณภาพที่ตามตลาดเขาบอกครับคือต้องใส่เฟอร์ไลท์ใส่ใบก้ามปูใส่ใบมะขามพวกนี้ครับคือจะเลี่ยงมากกับเขาครับแต่ว่าเขาอะไม่ได้เลี่ยงมากนะครับคือแค่ดินเฉยๆเขาก็สวยแล้วนะครับเห็นครับไม่เชื่อผมก็ลองปลูกดูนะครับเพราะบางทีหน้าบ้านผมเป็นหินนะครับเป็นหินแดงก็มีนะครับปรากฏว่าเขาสวยมากครับตอนนั้นนะครับพอผมถอนมาปลูกเนี่ยไม่สวยนะครับแต่ตอนนี้ผมฉะกับใช้ดินมาปลูกก็เริ่มสวยนะครับแสดงว่าสูตรดินใช้ดินบ้านเรานะครับขุดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีสารอาหารครับคือดินบ้านเรามันก็มีสารอาหารอยู่แล้วครับคือใบไม้ทับถมนะครับนะเราก็ใช้พวกนี้ครับแล้วก็ถ้ากลัวไม่มีสารอาหารเราก็ใช้ดินถุง10บาทที่เป็นขี้แกบดำนะครับน่าจะมีสารอาหารอยู่นะครับก็ผสมลงไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าดินเขาจะแน่นอะไรนะครับบางทีเราก็ใส่กาบมะพร้าวปนไปด้วยนะครับไม่ให้ดินเขาแน่นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ดินนะครับเป็นส่วนผสมหลักๆเลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะออกสวยนะครับนี่คือใบใหม่นะครับเห็นเขาหลอดใหม่ก็จะออกสวยนะครับไม่ต้องไปสรรหาซื้อดินที่ราคาแพงๆนะครับแล้วก็บ้านนอกๆเราก็หาซื้อไม่ได้นะครับบางทีเขาใช้หินภูเขาไฟด้วยนะครับพวกนี้เพอร์ไลท์พวกนี้ครับเราต้องไปตามหาซื้อร้านที่ใหญ่ๆหรือว่าในตัวเมืองครับไม่ต้องเรื่องมากบางทีแกบครับแกบที่เราลงสีข้าวก็มาปลูกก็ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเรากลัวดิน 100% แน่นเราก็ใส่กาบมะพร้าวแล้วก็ดินถุง10บาทนิดหน่อยนะครับแต่ตัวชูโรงคือดินธรรมชาตินะครับถ้าเป็นใต้ต้นมะขามก็น่าจะดีหน่อยนะครับถ้าเขาสูตรเขาเป็นแบบนั้นนะครับดินใต้ต้นมะขามนะครับเพราะว่าใบเขาทับถมเลยไม่ต้องถึงกับว่ามีใบมะขามอยู่นะครับก็ไปดินใต้ต้นมะขามนะครับเขาอาจจะมีกดมีด่างครับเพราะว่าใบมะขามเขาหล่นทับเป็นสิบปีก็มีบางต้นครับต้นใหญ่นะครับถึงแม้ไม่มีใบเราก็ขุดได้นะครับ
ครับสวยงามมากครับเย็นนี้ผมก็มานั่งดูบอลสีครับถึงแม้บอลสีตอนนี้เขาจะลงครับลงมากๆครับขาลงครับบางทีจะซื้อช่วงนี้ก็เสียดายนะครับอย่างวันนี้เขาขายสัก100มะรืนเขาอาจจะเหลือสัก70-50เงี้ยรอให้เขาอยู่ตัวก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่เขาลงเยอะเกินเงี้ยก็รีบซื้อไว้นะครับเขาจะไม่ลงอีกแล้วอย่างบองสีจะพวกชายชวนอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็เหลือ200-300ก็มีนะครับก็น่าจะซื้อจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วก็น่าจะซื้อเก็บไว้ได้นะครับแถวบ้านผมนะครับบ้านนอกจังหวัดแพร่นะครับก็จะมีประมาณเนี้ยครับอย่างฮกหลงตอนนี้ก็ต้นหนึ่งก็40-50 บาทก็น่าจะซื้อได้นะครับจะไม่ลงมากกว่านี้แล้วนะครับเราต้องดูด้วยนะครับไม่ต้องมารอเขาลงมากครับคือบางทีเขาลงติดเพดานเขาเลยนะครับก็น่าจะซื้อเก็บไว้นะครับโดยเฉพาะบางตัวนะครับก็2-3 พันตอนนี้ก็เหลือ1,000 กว่าบาทเราก็รอให้ลงเขาลงสัก500น่าจะถึงเพดานเขาก็น่าจะตักซื้อได้นะครับเหมือนซื้อหุ้นนะครับเนาะก็รอดูนะครับสวยงามไหมครับถึงแม้ราคาจะลงครับเหลือ40-50นะครับตอนนั้นกระถางเป็น500เป็น1,000นะครับใครขายช่วงนั้นมีช่วงนั้นเยอะก็ถือว่าได้กําไรไปนะครับแต่ช่วงนี้เราก็ปลูกเอาไว้นะเพื่อกระแสมาอีกนะครับเราจะได้เก็บไว้ทันนะครับถึงไม่ใช่กระสีบอลสีขึ้นผมก็เลี้ยงมาตั้งนานนะครับก็สนใจเพราะสีสันเขาสวยงามครับผมเลี้ยงเพราะใจชอบนะครับไม่ใช่มาเลี้ยงไว้ขายนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเยอะเหลือไว้ขายก็เป็นการที่เราโชคดีนะครับที่เรามีต้นไม้ขายแล้วก็ราคาขึ้นนะครับอันนี้คือผลพลอยได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมปลูกเอาไว้เพื่อความสวยงามนะครับบางคนอาจจะทิ้งเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทิ้งครับเพราะสีเขาสวยดีครับบางคนก็ปลูกตามกระแสพวกนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มทิ้งกว้างๆครับเพราะกระแสลงนะครับก็ถือว่าเป็นบอนสีที่สวยงามแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วก็เลี้ยงง่ายครับไม่ต้องกลัวเขาเฉาตายพวกนี้ครับเดี๋ยวเขาก็โตเป็นฟอร์มกอไวนะครับพวกนี้จะโตไวนะครับไม่เหมือนจะพวกที่ด่างเยอะๆครับพวกนั้นจะโตช้าราคาเขาก็ยังคงทรงตัวหรือว่าลงมานิดหน่อยนะครับถ้าเป็นสีเขียวพวกนี้ก็อย่าพึ่งนะครับคือเขาพึ่งแตกครับเรารอหลอดใหม่เขาขึ้นนะครับไม่ต้องใจร้อนครับเดี๋ยวเขาก็สวยนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อต้นที่เป็นฟอร์มกอสวยๆมาเลี้ยงครับเดี๋ยวเราปลูกทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ยวเขาก็สวยขึ้นเองครับอลังการงานสร้างครับแบบนี้ก็ถือว่าสวยไปอีกแบบนึงครับอันนี้เริ่มเป็นฟอร์มกอแล้วนะครับครับนี่เขาก็เริ่มออกแทงอันนี้ก็เริ่มด่างเริ่มออกลายแล้วนะครับก้านขาวๆสวยมากนะครับกับขาวขีดๆไม่ต้องหาบอลอะไรที่มันราคาสูงสายพันธุ์ที่แพงครับแค่นี้ก็สวยนะครับเป็นอาหารตาอาหารใจนะครับนั่งดูตอนว่างๆนะครับก็เป็นบอลของเราครับเราจะทำยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เราจะไม่พาหัวให้มีเยอะขึ้นคือการขยายพันธุ์ที่ให้จำนวนได้ไวนะครับหรือจะรอเขาแตกหน่อถ้าเลี้ยงไว้สวยนี่รอเขาแตกหน่อดีกว่านะครับถ้าเราสับหัวเขาจะโตช้านะครับยิ่งสับชิ้นยิ่งเล็กยิ่งโตช้าก็ไปเขาจะยิ่งเล็กนะครับไปเขาจะเล็กนะครับตามชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อรีบขายเราทำเพื่อความสวยงามเราก็ปลูกไงครับรอให้หน่อเขาแตกครับยิ่งฮกลงครับหน่อเขาจะมาแรงนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวอีกสักพักเขาจะเป็นฟอร์มกอนะครับสีชมพูสวยงามครับยิ่งได้แดดนะครับเขาจะยิ่งเข้มนะครับพวกนี้ครับเขาชอบแดดนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้เขาได้แดดหน่อยนะครับไม่ต้องอยู่ในร่มมากครับครึ่งวันเช้าก็ถือว่าใช้ได้ประมาณ4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงครับรับแสงหน่อยนะครับให้เขาได้แสง UV นะครับ
ครับคลิปนี้ผมก็มาพาดูบอลสีบ้านๆฮกหลงครับผมบอกการันตีได้เลยนะครับว่าปลูกแบบดินบ้านๆจะสวยแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อดินแพงๆมาปลูกนะครับยิ่งกว่านั้นคือเราสามารถปลูกเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปในตัวเมืองไปซื้อดินซื้ออะไรมาผสมกันให้ยุ่งยากครับเพียงแต่เราใช้ดินที่บ้านเขาขุดปลูกนะครับถ้าเรากลัวดินเราแข็งครับก็ใช้กับมะพร้าวสับผสมนิดหน่อยกับดินถุง10บาทครับกลัวเขาไม่มีสารอาหารครับเห็นไหมครับมีแต่หัวครับผมเพิ่งปลูกไม่เท่าไหร่นะครับใบก็เริ่มขึ้นครับเดี๋ยวอีกหน่อยครับเป็นฟอร์มกอผมจะมาหายให้ดูนะครับว่าความแตกต่างจากดินธรรมดาที่ไม่ค่อยมีราคากับดินราคาที่แพงครับที่เรามาผสมกันเองจะแตกต่างกันไหมนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกดแชร์นะครับขอบคุณครับ